กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเล็กสวนผักครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับต่อเนื่องเลยนะฮะนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะฮะอีกหนึ่งองค์นะฮะองค์นี้จะเป็นเนื้อนวัตครับใช่ครับองค์นี้เนื้อหาไม่ได้บอกกี่เนื้อฮะรุ่นสองรุ่นเนี้ยจะมีไล่มาตั้งแต่ทองคำเงินนวะทองแดงทองเหลืองโอ้โหหลายรุ่นกันนะใช่นะสำหรับเนื้อนี้คือนวะนวะนะครับผมจุดสังเกตก็คล้ายๆเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะฮะเป็นพิมพ์แล้วก็โค้ดครับครับก็คือแค่เนื้อหาต่างกันใช่ครับผมแต่องค์นี้ดูเหมือนไม่มีรอยตะไบจะเป็นนวะเวียงครับจะเป็นหล่อเวียงหล่อเวียงสำหรับนวะเป็นยังไงหล่อเวียงเล่าให้คุณผู้ชมหน่อยเหมือนกับใช้เหวี่ยงอ่ะใช่ครับอ๋อคือพระจะสมบูรณ์อ๋อพระออกมาจะสมบูรณ์ครับผมครับคือปกติหรอคือเทธรรมดาใช่ครับมันอาจจะแบบมันอาจจะไปไม่ทั่วใช่พอเหวี่ยงปุ๊บไอ้ที่มันเหลวๆอยู่มันวิ่งไม่ทั่วใช่ครับถึงว่าไม่มีรอยตะไบก็คมชัดมีต่อโค้ดเหมือนกันไหมฮะต่อโค้ดเลข2ไทยครับครับผมอยู่ใต้ตูดเฉพาะเนื้อนวะไหมที่เป็นเหวี่ยงใช่ครับครับผมของเลียนแบบปัจจุบันนี่เป็นยังไงถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากครับแล้วเขามีต่อโค้ดเหมือนกันไหมมีครับต่อโค้ดก็ของเก๊พยายามทำให้เหมือนครับแต่ถ้าศึกษาก็แยกออกครับเป็นโค้ดทำขึ้นมาต่อเลียนแบบหรือว่าโค้ดแบบถอดมาโค้ดทำขึ้นมาแล้วก็ต่อเลียนแบบตอนนี้ใกล้เคียงครับผมอ่ะต่อมาฮะนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญไข่ครับรุ่นตั้งหอพระไตรปิฎกปี39ครับครับเป็นย้อนยุคจากรุ่นแรกเหมือนกันครับครับผมแต่ว่าทำเป็นเหรียญลูกไข่ใช่ครับเพราะรุ่นแรกก็มีเหรียญลูกไข่อ๋อมีเหมือนกันใช่ครับครับผมองค์นี้เป็นเนื้อทองคำครับแล้วต่อโค้ดด้านหลังอันนี้คืออะไรเนี่ยที่เห็นเป็นเลขเป็นโค้ดหรือเป็นอะไรเป็นเลขกำกับครับครับจะมีนัมเบอร์อ๋อนัมเบอร์กำกับใช่จำนวนการสร้างกี่องค์ประมาณ600กว่าองค์ครับผมอ๋อองค์นี้ก็397ใช่ครับอ๋อมีหมายเลขกำกับใช่ครับแล้วก็มีโค้ดต่อข้างหลังอีกทีตรงไหนฮะอยู่ตรงกลางนี่ครับตรงกลางอ๋อเห็นแล้วโค้ดเป็นเลข2เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับครับผมแต่โค้ดข้างหลังนี่บางหน่อยนะใช่ครับเนื้อต้องคำจะเป็นเนื้อที่ต้องต่อโค้ดเราครับเพราะเป็นเนื้อนิ่งครับด้านหลังก็ย้อนยุคใช่ครับเหมือนเลยแหละมีรอยตะไบไหมนี่ต้องคำมีครับเป็นรอยแตกอันนี้ก็ดูง่ายหน่อยนะใช่เพราะมีโค้ดมีหมายเลขกำกับนะครับใช่ครับเนื้อต้องคำมีของเล่นแบบมีครับผมมีด้วยแต่ยากแยะได้ครับคือทองนะทองใหม่ทองเก่าเราพูดไปมีปลอมทุกเนื้อเลือกเรียกว่าเกือบทุกรุ่นเลยครับเพราะเป็นพระที่นิยมในพื้นที่มากต่อมาฮะนี่รุ่นนี้จะเป็นจอบเล็กครับรุ่นกพ3สร้างปลายปี34จะเป็นสร้างปีเดียวกับจอบ2ครับครับก็จะใช้เนื้อที่เหลือจากจอบ2มาทำเป็นรุ่นเนี้ยครับครับคือนำมาผสมเพิ่มเข้าไปหรือว่าทั้งหมดเลยที่เหลือหรือว่ามีนำมาผสมเอามาเป็นหัวเชื้อแล้วก็เอาเนื้อเข้ามาผสมด้วยครับผมจะเป็นพิมพ์เล็กสำหรับผู้หญิงห้อยจะดีขนาดก็กำลังน่าห้อยข้างหลังจะต่อโค้ดเขียนกอพอแล้วก็มีเลข3ใต้กอพอครับครับผมแล้วมีต่อโค้ดตรงนี้ไหมไม่มีครับไม่มีจะเป็นต่อโค้ดด้านหลังอ๋อก็เป็นตรงนี้ถูกไหมใช่ที่เป็นกลมๆด้วยนะใช่ครับครับแหมแล้วพูดถึงเหรียญหลวงพ่อเนื้อที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหน้าหลวงพ่อไปชัดๆส่วนใหญ่ส่วนมากเขาจะทำครับพิมพ์นี้ครับหลวงพ่อไปเขาจะเป็นตรงนี้เป็นแบบนี้เลยใช่ครับมาที่อีกหนึ่งเหรียญนี่อันนี้เป็นเหรียญใหม่ล่าสุดใช่ไหมก็จะออกปี55ครับเป็นจอบ3ออกปี55เนื่องในโอกาสอะไรตอนนั้นรุ่นสร้างมนตบครับมนตบของวัดกำแพงก็คือ2555ใช่ครับตอนนั้นทางวัดจะสร้างมนตบใช่ครับคือมนตบนี้สร้างมาแล้วหรือว่าเป็นโครงการจะสร้างใหม่เลยออกบูรณะครับบูรณะครับผมก็ออกวัตถุมงคลมาใช่ครับครับแล้วเจ้าพิธีอะไรเป็นใครยังไงก็เป็นอาจารย์เถื่อนแล้วก็ได้เชิญเกจิครับเช่นหลวง
หลวงพ่อหลวงพ่อผู้วัดไผ่ล้อมอะไรครับครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะเนื้อทองคำก็ปริมาณอยู่ประมาณ 5-600 องค์ครับครับตามต่างจองแล้วมีเนื้ออะไรบ้างที่สร้างนอกจากทองคำถ้าเป็นเนื้อเงินก็ 4,000 กว่าองค์ครับถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองก็จะประมาณอย่างละ 20,000 ครับที่ผมถืออยู่นี่เนื้ออะไรฮะทองคำครับทองคำนะครับใช่ครับน้ำหนักทองคำนี่เท่าไหร่ครับประมาณ20กว่ากรัมครับครับผมสวยงามนะฮะก็จะมีต่อโคนด้านหลังอันนี้ก็สร้างแบบว่าโอ้โหแบบเหมือนแบบย้อนยุคทุกประการทุกอย่างเลยใช่ครับพอถ้าพูดถึงวัดกำแพงนี่ก็จะพูดถึงรุ่นจอมที่ดังนะใช่ครับมีต่อโค้ดไหมฮะมีด้านหลังครับด้านหลังตรงไหนฮะโค้ดถ้าดูตรงนี้ครับอ๋อเนี่ยนะคำว่าที่ครับอ๋อโค้ดเป็นยันใช่ครับคนไม่มีเอาโค้ดเลข2เหมือนเมื่อก่อนมาต่อกันนะไม่มีครับมีเป็นโค้ดยันตรงนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็มีรอยตะไบนะฮะแต่งเป็นหล่อเจียแต่งครับปัจจุบันนี้ทางวัดจะมีเหลืออยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะทางวัดที่เปิดขายตอนงานประจำปี3วันแรกก็หมดแล้วครับหมดเลยจองกันหมดเลยครับไม่เหลือแล้วใช่เรียกได้ว่าคือคนที่แบบว่าอยากจะได้ที่รุ่นเก่าๆไม่มีแล้วไม่มีตอนนี้ต้องหาตามมีก็ตู้ราคาก็โดนไปแบบใช่ครับหลายแสนเงี้ยครับเป็นใหม่เพราะว่าทางวัดออกเหมือนกันใช่ครับกระบวนการสร้างก็คงตามแบบตำราเดิมของพ่อฝ่ายสร้างใช่ครับมาที่องค์ที่แบบพีคที่สุดวันนี้คือรุ่นล้างกว่าช้านะฮะล้างกว่าช้านี่ฮะปัจจุบันค่านิยมหลักเนี่ยรุ่นล้างกว่าช้าแสงกลางนะฮะครับองค์นี้เป็นไงความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์รุ่นนี้พอสวยองค์นี้เป็นสภาพพอสวยครับครับผมเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนคนจะใช้กันเยอะใช้กันแล้วก็ไม่ได้เลี่ยมเหมือนสมัยนี้ใช่สมัยก่อนครับผมเป็นไงฮะวิธีดูพิจารณาพิมพ์ทรงอะไรดูพิมพ์ครับแล้วก็ถ้าดูข้างเหรียญต้องเป็นข้างประกบแล้วก็ดูเนื้อครับครับเนื้อต้องเก่าแรกอยู่มาว่างที่ด้านหน้าก่อนด้านหน้าดูพิจารณาตรงไหนฮะด้านหน้าก็จะดูจากทรงครับครับต้องมีเส้นคู่แล้วก็ดูจากตัวครับตัวต้องคงครับแล้วที่ตัวองค์พระนะฮะองค์พระองค์พระก็จะมีจุดสังเกตอะไรไหมหรือหลักดูที่ซุ้มกับวัวฐานวัวใช่ครับแล้วก็ดูที่เนื้อเป็นหลักครับผมแต่องค์นี้นี่เป็นพระพุทธถูกไหมใช่ครับครับผมจะไม่ใช่หลวงพ่อไปแล้วไม่ใช่ทำไมตอนที่ท่านมาสร้างรุ่นล้างประชาทำไมถึงไม่เอาหลวงพ่อไปครับเนื่องด้วยตอนที่สร้างรุ่นล้างประชาเวลาจำกัดท่านก็เลยไปยืมแบบของเพราะลุงวัดท่ากระบือมาแต่ของวัดกำแพงจะเป็นหล่อครับครับเพราะแต่แบบเนี่ยที่ยืมมาคือยืมมาทั้งหมดเลยไหมหรือเฉพาะตัวพระพุทธอ๋อเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแยกแยะให้ดีถูกไหมใช่ครับครับผมอาจจะหลงได้ถ้าศึกษาก็แยกแยะได้ครับมาที่ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นยันสุภโตครับครับมีการต่อโค้ดอะไรไหมไม่มีครับไม่มีใช่นี้ไม่มีนะครับแล้วเนื้อหาที่สร้างเป็นไงมีอะไรบ้างตอนนั้นจะเป็นเนื้อสำริดชาวบ้านก็จะเมื่อก่อนก็จะเป็นเนื้อสำริดชาวบ้านมีอะไรเขาก็จะใส่ครับครับผมคือนึกออกตอนนั้นน้ำท่วมนะใช่ครับคือจะปัจจัยเลยก็คงจะไม่มีอะแค่ลำพังแบบเคลียร์พื้นที่ก็หนักแล้วชาวบ้านก็มีอะไรก็เอามาช่วยกันใช่ครับจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะครับหลักร้อยก็ตามมวลสารที่ชาวบ้านเอามามอบให้ใช่ครับพุทธคุณเป็นไงมีประสบการณ์มีอะไรไหมผมประสบการณ์เยอะมากครับเรื่องคนละพันครับด้านข้างเป็นไงฮะถ้าพูดถึงด้านข้างถ้าเปิดมาด้านข้างจะเป็นประกบครับหล่อประกบเพราะฉะนั้นจะมีรอยตะเข็บใช่ครับจะมีรอยตะเข็บครับผมของเล่นแบบมีไหมมีเยอะครับครับไม่ของเล่นแบบนี่หมายถึงว่ามีรอยตะเข็บมีครับแต่เป็นตะเข็บถอดหรือเข้ามาประกบเรียนแบบเนี่ยตะเข็บถอดมาครับถอดมาแต่แยกแยะได้ครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ร่องเนี่ยมันก็จะตื้นๆแบบถอดมาคือไม่ใช่ว่าเป็น2ชิ้นมาติดกันอย่างนี้ไม่เหมือนครับเอาละครับแหมเล็กถามหน่อยคือหลวงพ่อไปเนี่ยครับถ้าเราไม่พูดถึงรุ่นเก่าๆนะที่ทันหลวงพ่อเพราะว่าน้อยมากแค่2รุ่นเองพูดถึงรุ่นใหม่ๆน่าเก็บ
น่าเก็บทุกรุ่นทำไมถึงน่าเก็บเป็นเพราะอะไรทั้งที่ไม่ทันหลวงพ่อด้วยซ้ำเป็นรุ่นที่ล้ำลึกถึงท่านเขาบอกว่าจอมเนี่ยครับของปลอมเป็นรูปท่านในพื้นที่ก็เล่ากันว่ายิงไม่ออกแล้วถึงแม้จะมีของปลอมก็ใช่ครับขอให้ตัดขาท่านครับแล้วหลวงปู่ป่ายเนี่ยเป็นคนที่พื้นที่ใช้เยอะมากขึ้นคอเยอะประสบการณ์เกิดเยอะมากครับคนบางหุ่นเยี่ยนนี่รู้ดีเลยครับก็คือว่าถ้าพูดถึงหลวงพ่อป่ายเนี่ยคนบางหุ่นเยี่ยนทุกคนก็คือแบบมีใช้กันทุกคนใช่ครับนะครับแล้วเกี่ยวกับถ้าจะเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับเมตตาอะไรเงี้ยหลวงพ่อป่ายเป็นไงก็ค้าขายดีครับรุ่นใหม่ๆก็ค้าขายแคล้วคลาดเคยมีประสบการณ์ไหมมีใครไปใช้แล้วธุรกิจรุ่งเรืองอะไรมีไหมอ๋อเยอะครับครับก็ผมก็จะเป็นจัดหาให้แม่ค้าอะไรมาเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นหลายอย่างธุรกิจก็เป็นพระเครื่องที่ครบเลยนะใช่ครับนะทั้งบูทั้งเมตตามหานิยมเหนียวอะไรพวกนี้ใช่ครับครับถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยไปที่วัดตอนนี้คือเป็นไงมีสรีระสังขารของท่านหรือมีอะไรไหมเป็นรูปเหมือนของท่านอาทิของท่านก็จะเก็บไว้แต่จะอยู่ข้างในครับครับผมก็มีอาทิของท่านใช่ครับผมก็ไปกราบไหว้กันได้ที่วัดได้ส่วนใหญ่ไปขออะไรกันเวลาครับไปไหว้หลวงพ่อไปขอพรทั่วไปครับส่วนมากเพราะชาวบ้านจะศรัทธาใช่ครับครับปิดท้ายคุณเล็กฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่สนใจหลวงพ่อไปอยากจะเก็บทั้งแบบทันก็ดีไม่ทันก็ดีต้องเริ่มต้นอะไรยังไงเชิญครับถ้าใครจะอยากเก็บหลวงปู่ไปก็ติดต่อผมได้ครับเริ่มจากศึกษาก่อนครับถ้าจะซื้อก็แนะนำให้ซื้อที่มีประกันเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมีอนาคตแน่นอนครับครับแล้วก็มาศึกษาหาความรู้มาพูดคุยกับใช่ได้เจอผมได้ที่ตลาดปลาเครื่องมะลำสองครับถึงแม้ว่ายังไม่เช่าก็มาคุยขอความรู้ได้เสมอครับครับผมวันนี้ฮะขอบคุณคุณเล็กสวนผักมากครับที่มาแนะนำเรื่องราวของพระเกจิที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพระที่ถือได้ว่าน่าเคารพนะฮะน่านับถือน่ามีติดตัวไว้นะครับขอบคุณมากครับครับพอดีคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาพบเจอกันนะครับในช่วงเยี่ยมชมรมพระพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ